ทางรถดูแอปทักษออนเป็นเจ้าหญิงของวงการบันเทิงไทยที่ผู้คนมากมายต่างก็รู้จักสำหรับแอปทักษออนเธอคนนี้มีเรื่องราวชีวิตและผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานที่ก่อนหน้านี้เธอได้ตัดสินใจแต่งงานกับอดีตสามีและได้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนคือน้องปีใหม่เธอมีรูปเป็นกำลังใจในทุกอย่างของชีวิตที่ทำให้ธีระก้าวมาถึงจุดนี้ได้แต่ก่อนเธอได้พักงานในวงการไปเพราะว่าต้องดูแลลูกด้วยตัวเองแต่ตอนนี้น้องปีใหม่โตพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วทำให้แม่แอปกลับหวนคืนวงการบันเทิงอีกครั้งผลงานของแม่ก็มีให้ชื่นชมกันตั้งแต่ละครจนถึงพิธีกรรายการถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักของเธอจะไม่สมหวังสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือฐานะที่มั่นคงของแอปสามารถเลี้ยงลูกได้ดีไปจนถึงวันเติบโตก่อนหน้านี้ผู้คนพากันพูดถึงประเด็นการขับรถของเธอที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะดูเรียบร้อยแต่ขับรถไวมากวันนี้เราจะพามาดูรถสปอร์ตหรูคันงามราคา23 ล้านบาทซึ่งแอปได้บอกว่าเธอเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากได้เริ่มขับตั้งแต่อายุ18 ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนและตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตดูไปด้วยนอกจากนี้เธอยังเป็นแฟนคลับของปอร์เช่ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์มาจากคุณพ่อของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมรู้จักคิดวางแผนอนาคตไว้ดีพอสมควรใครได้เธอไปเป็นภรรยาหรือว่าคู่ชีวิตต้องโชคดีอย่างแน่นอน